ำลังคิดยังอยู่จักสิเฮ็ดจังใดก็เลยอาจคลิปอาจคลิปมาบอกว่าฮัก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 คือคำที่อยากบอกอายก็เลยอาจคลิปอาจคลิปลง YouTube ไว้ว่าฮักอายหลายซ้ำได้พี่พรค่ะหวานใจนี่สวยจริงๆเลยนะคะลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าได้ร้องเพลงคู่กันนะคะแฟนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะจริงเหรอแต่ว่าข้างในหัวใจมันอยากให้อ้ายได้รู้ว่ากำลังคิดยังอยู่จักสิเฮ็ดจังใดกันเลยอาจคิดอาจคิดเองนะคะการแสดงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฉันขอยกเลิกไปก่อนนะทำไมต้องรีบร้อนด้วยล่ะในห้างยังนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะทำไมเหรอเธอกลัวว่าเธอจะไม่ได้กลับมาเป็นนักร้องจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นมันไม่สำคัญหรอกนะฉันรอมาได้ตั้ง15ปีก็ยังรอได้แต่คนรอที่จะฮุบบริษัทนี่สิฉันกลัวมันจะใจขาดตายไปซะก่อนทำไมเธอจะจ้างคนมายิงพวกฉันเหมือนที่จ้างมายิงพี่สมเด็จน่ะเหรอถ้ามีหลักฐานเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจให้ลื้อคดีใหม่สิรออะไรอยู่ล่ะไปสิรอให้คนชั่วค่อยๆเผยตัวออกมาดีกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้ความจริงคนทำชั่วระวังนะกรรมมันจะตามทันเหมือนมือปืนคนนั้นไงอยากจะฆ่าคนอื่นสุดท้ายมันกลับถูกยิงตายซะเองสมน้ำหน้าแต่พอนเจ๋งสุดยอดเลยครับตอกหน้าคุณมาลินนายากๆอยู่นาหงายเฝ้ากลับไปเทียบกับท่านเลยก็น่าอดบ่ได้อีหลีคนอีหยังในห่างยังนอนเจ็บอยู่โรงพยาบาลแทนที่สิไปดูแลกลับคิดสิมายึดอำนาจเป็นของเจ้าของนางเจอคำพูดพี่พิมพรเข้าไปอ่ะหวังว่านางคงจะคิดได้บ้างนะคะโอ้ยจักสิคิดได้บ่ได้หรอกเด้อครับเด้อท่าทางบ่น่าไว้วางใจเลยอยู่พร้อมกันก็ดีแล้วคืออย่างนี้นะอยากจะมาคุยกับทุกคนหน่อยว่าช่วงนี้อยากให้ตั้งสติกันให้ดีเรากำลังต้องเจอกับเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อนาวินต้องไปเฝ้าในห้างที่โรงพยาบาลก็ตามหรือว่าเรื่องที่ยายมาลินจะคุบบริษัทพี่ขุนแต่ฉันว่ายังไงเราก็ต้องแจ้งสถานการณ์นี้ให้คุณอนาวินรู้นะอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าอินังมาลินมันคิดจะยักย้ายถ่ายเทเงินเนี่ยมันก็จะใช้สถานการณ์ตอนนี้แหละก็ถึงบอกอยู่นี่ไงให้ระวังตัวให้มีสติให้ช่วยเหลือกันเฮ้ยนี่ยังไม่รวมคอนเสิร์ตใหญ่นะคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าจัดไม่ได้คนเขาจะรู้ว่าบริษัทเรามีปัญหาหนักมันอาจเกิดปัญหาขึ้นเลยกำลังมาดีๆเพลงกำลังดังงานหลายๆก็ยกเลิกมัดโอ้ยห่วงเจ้าของอยู่ได้เฮามาเอาใจซอยเห็นให้ห่างปลอดภัยกันดีกว่าบ่เออเห็นด้วยยังยิ่งครับที่รักเอางี้แล้วกันมันอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ยากหรอกเนาะเพราะนั้นก็
ซ้อมไปก่อนไปตั้งใจซ้อมกันไปไปไปนางบาเตรียมตัวเปิดเพลงหมอบอกว่าปลอดภัยแล้วแต่ว่าแต่อะไรคะหมอบอกผมว่าพ่อผมคงต้องนอนพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลอีกนานและไม่รู้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยพ่อคุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะนี่มันจะกระดูกแข็งอะไรกันนักกันหนาเนี่ยถูกยิงขนาดนั้นน่ะมันควรจะตายไปแล้วด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังรอดชีวิตนะคะนิได้ยินคุณอนาวินพูดกับหูเลยล่ะค่ะตอนเด็กๆฉันก็เคยเห็นพ่อถูกยิงตอนนั้นฉันฝันร้ายแทบจะทุกคืนเลยกลัวพ่อจะเป็นอะไรไปพ่อฉันต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งจนสุดท้ายแผลติดเชื้อก็เลยต้องถูกตัดขาตอนนี้พ่อฉันก็กลับมาเดินได้พ่อคุณเองก็จะต้องหายเหมือนกันนะคะยิ่งท่านรู้คุณเป็นห่วงท่านต้องมีกำลังใจค่ะขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจผมยินดีค่ะก็เป็นอะไรครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กันไงคะคุณเป็นนายห้างส่วนฉันก็เป็นนักร้องถ้าคุณไม่มีกำลังใจทำเพลงฉันก็ไม่มีงานทำสิฟังดูดีมีเหตุผลนะกันเถอะเดี๋ยวหวังจะมาเยี่ยมใหม่เนาะพวกเราเอาใจช่วยคุณอนาวินนะคะ
ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้งานก็คงต้องยกเลิกไปเยอะแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกคุณทุกคนในห้างเกรียงไกรถูกยิงอาการโคม่าอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าพี่มาลินก็ดูไม่เห็นร้อนใจเลยอ่ะเจ้พี่ร้องห่มร้องไห้ใส่ชุดดำไว้ทุกอย่างนั้นเหรอลูกชายเขาก็ยังอยู่ทั้งคนเขายังไม่ยอมให้พี่เขาไปเยี่ยมพ่อเขาเลยด้วยซ้ำเขาก็คงไม่ไว้ใจพี่มาลินแล้วมั้งคะเสียแม่ไปคนนึงแล้วพ่อก็ยังโดนยิงแบบนี้อีกระวังนะคะพี่มาลินตอนนี้มันเริ่มมีนักข่าวพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่ทำให้คุณโรดาเสียชีวิตว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกันกับการที่ในห้างเกรียงไกรถูกบุกยิงแบบนี้ตำรวจเขาก็สรุปสำนวนคดีไปแล้วนี่ว่าคุณโรดาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุแล้วที่ในห้างเกรียงไกรถูกยิงก็อาจจะเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์ก็ได้ผลประโยชน์เรื่องธุรกิจเพลงเหรอคะฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยโอ้ยแน่ใจเหรอคะพี่มาลินว่าพี่มาลินไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกันกับคุณสมภพน่าแปลกนะคะพอคุณสมภพมีปัญหากับเกรียงไกรเรคคอร์ดหนีหมายจับหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆก็มีมือปืนบุกเข้ามายิงในห้างเกรียงไกรซะอย่างนั้นน่ะน่าเสียดายจังเลยที่มือปืนมันตายไปซะก่อนเนาะเจ๊พี่ขุนพวกเรามาซ้อมแล้วครับพี่ว่าวันนี้ไม่ต้องซ้อมก็ได้นะเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเลยอ่ะแล้วก็ไอ้วินมันคงไม่มีกระจิกกระใจทำอะไรอ่ะช่วงเนี้ยเย้คุณมาลินนั่นน่ะก็ดูท่าอยากจะยุบบริษัทจนจะแย่อยู่แล้วเนี่ยถ้ายุบพวกเราก็แย่สิครับงานที่รับไว้อยู่ก็หายเกลี้ยงเลยอ่ะแม่นสู้มือน่ะเน็กมึงมีเงินส่งให้พ่อไอ้แม่ที่เราอยู่บ้านนอกแล้วดิเฮ้ยใจเย็นๆกันหน่อยดีวะทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณอนาวินเขาเป็นห่วงพวกเราเข้าใจเปล่าเขากลัวว่าจะมีอันตรายก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรทำก็กลับบ้านนอกไปก่อนก็ได้แล้วงานคอนเสิร์ตนางพยาหมอลำที่จะจัดขึ้นเพื่อนพิมพรล่ะคะพี่ขุนก็คงต้องเลื่อนจนกว่าในห้างจะหายน่าสงสารจังเลยเนาะยังไม่ทันดังก็ดับซะแล้วใครกันแน่ที่ดับอย่างพวกเราถึงไม่มีงานก็กลับบ้านนอกแล้วก็คงอยู่กันได้แต่สำหรับคนที่เคยดังแต่ไม่มีใครจ้างก็คงทำใจยากหน่อยถึงได้หาทางกลับมาอีน้ำตาลไม่สวยแล้วยังปากเสียแล้วตา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 ยกระพืดเก้าแตกมาคนงามๆมันสินะเจมส์เขาบอกข้างบนอีท่านนั่นแหละความงามมีหายไปเลยแม่งไอพวกบ้านนอกยังบ้านนอกมันเป็นยังอะไรล่ะบ้านนอกเขาเป็นผัวเจ้าใดได้ลองมาล่ะอีบ้าหยุดเฮ้ยเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะมันใช่เวลาจะมาทะเลาะกันไหมเอ
าเวลาที่อยากทะเลาะกันเนี่ยนะไปไหว้พระสวดมนต์ขอให้ในห้างหายไวๆดีกว่าแยกย้ายไปใจร้อนนะหลังๆเนี่ยความดันปกตินะคะไม่มีไข้ค่ะคนไข้เป็นยังไงบ้างคะปกติค่ะคุณมาลินค่ะเป็นภรรยาของคุณเกรียงไกรเชิญค่ะแกน่าจะตายไปซะนะไม่น่ารอดเลยถึงแกรอดมาได้แกก็อาจจะนอนเป็นผักติดเตียงน่าสมเพชแกรู้ไหมฉันรอวันนี้มาเกือบ20ปีวันที่แกแย่งบริษัทไปจากพ่อของฉันวันที่แกทำให้พ่อของฉันต้องตายพ่อพ่อมาพ่ออย่าทิ้งหนูแกรู้ไหมว่าฉันกับพี่ชายของฉันเสียใจมากแค่ไหนคงคิดว่าฉันจะลืมไปแล้วอะสิฉันไม่เคยลืมวันนั้นเลยชีวิตเนี่ยมันต้องแลกด้วยชีวิตวันนี้แกอาจจะนอนเป็นผักนอนรอความตายอย่างน่าสมเพชแต่อีกไม่นานฉันจะฮุบกิจการของแกมาเป็นของฉันคนเดียวฝังไม่ได้และหลังจากนั้นฉันจะเฉดหัวลูกชายคนเดียวของแกออกไปเหมือนหมาตัวนึงแกไม่ต้องกังวลหรอกนะถ้ามันไม่ทำอะไรให้ฉันเดือดร้อนฉันอาจจะไว้ชีวิตมันก็ได้อนุญาตให้คุณเข้ามาก็พี่เป็นห่วงในห้างนี่คะโถคุณอนาวินคุณอนาวินอย่าห้ามพี่เลยในห้างอาการหนักขนาดนี้จะให้พี่ใจดำไม่มาดูท่านมันก็เกินไปนะคะในห้างเขาอดจะรักพี่มากนะแหละครับตอนนี้อาจจะเกลียดคุณแล้วก็ได้นะครับถ้าพ่อผมได้รู้ว่าคุณคือใครคุณมาลินไม่ใช่สิครับคุณมานิดาพัฒนารุ่งเรืองกิจลูกสาวคนเล็กของนายห้างถวัตพัฒนารุ่งเรืองกิจคุณหาทางเข้ามาทำงานในบริษัทของพ่อผมคุณต้องการอะไรกันแน่ไม่แปลกมันไม่แปลกเลยในเมื่อพ่อฉันกับพ่อของคุณเป็นหุ้นส่วนกันพ่อของคุณเคยเป็นหุ้นส่วนกับพ่อของฉันพ่อฉันไม่มีงานทำแล้วฉันก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดสิแต่มันก็คงไม่แปลกหรอกนะครับถ้าคุณไม่พยายามทำลายบริษัทเกียงไกรเรคคอร์ดของพ่อแย่งนักร้องดังๆให้ไปอยู่ค่ายของพี่ชายของคุณพอแม่ผมสงสัยตามสืบคุณก็หาทางกำจัดแม่ผมแล้วคุณมีหลักฐานอะไรผมมีแน่ครับเพราะตำรวจรู้ว่าคุณทำอะไรกับแม่ผมก่อนที่แม่ผมจะเกิดอุบัติเหตุไม่รอดแน่คุณมาเลย
ฉันขอเตือนคุณเอาไว้อย่างว่าอย่าลนหาเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองผมบอกให้ออกไปไม่เป็นไรนะครับทำลายครอบครัวผมทำให้แม่ผมตายและผมมั่นใจนะครับว่าเขาเป็นคนจ้างมือปืนให้มาฆ่าพ่อผมด้วยหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าเขาเป็นลูกสาวคนเล็กของนายห้างถวัลย์หุ้นส่วนคนเก่าของพ่อที่ฆ่าตัวตายงั้นที่เขาพยายามจะดึงแม่ฉันเข้าไปอยู่ในค่ายก็เป็นเพราะว่าเขามีแผนการจะทำร้ายเกรียงไกรริคอร์ดเหรอคะใช่เขาหลอกใช้พ่อผมทำให้แม่ผมไว้ใจยอมให้เขาเป็นผู้ช่วยและที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าเขาจะแก้แค้นแทนพ่อของเขาตอนนี้ผมเหลือตัวคนเดียวแล้วนะผมไม่รู้จะสู้ไปได้อีกนานแค่ไหนใครบอกคะคุณยังมีพี่ขุนเจเถืองแล้วพวกเราก็อยู่ข้างคุณนะคะถ้ามันสู้กันซึ่งหน้าเนี่ยผมไม่กลัวหรอกนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาไม้ไหนอีกผมบอกตรงๆเลยนะหวานใจผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเดือดร้อนเพราะผมครอบครัวฉันโดนมาเยอะแล้วค่ะฉันพร้อมที่จะสู้ไปกับคุณไอ้เก่งไกลเนี่ยมันนอนเป็นผักอยู่บนเตียงไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะหายเมื่อไหร่หรือมันอาจจะตายไปเลยก็ได้ฉันจะฉวยโอกาสนี้แหละที่จะขายหุ้นจะได้เอาเงินมาลงทุนเพิ่มแล้วคนที่มาซื้อหุ้นก็เป็นนอมินีของคุณมาลินใช่เรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราจะต้องฮุบเกรียงไกรเรคคอร์ดให้เร็วที่สุดแล้วไอ้อนาวินเนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายแก้แค้นของฉันก็จะสำเร็จแล้วนี่ยังสวยเมื่อคืนแกดูหีบหลอนฟ้าวิญญาณเปล่าดูจ้ะนี่หลอนเนาะขนลุกไปหมดเลยนี่หลอนโอ้ยใครเรียกเนาะอะไรอ่ะก็หลอนนั่นแหละทั้งสองคนเลยนี่ expert what นี่อะไรเงี้ยนะวันเนี้ยรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือเกรียงไกรกรุ๊ปสั่งให้พวกหล่อนจัดเตรียมห้องประชุมให้ด้วยเจ้านายที่ไหนเสด็จไม่ทราบยะคุณมาลินเธอมีเรื่องด่วนที่จะต้องหารือกับที่ประชุมบอร์ดบริหารส่วนเรื่องอะไรนั้นเนี่ยฉันไม่ทราบประชุมบอร์ดบริหารทำไมต้องประชุมตอนนี้ด้วยในห้างยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยใครถามความคิดเห็นฉันแค่มาแจ้งให้ทราบเท่านั้นคุยกับกำแพงยุ่งอะไรด้วยเนี่ยไ
ี่สนิทกับคุณอนาวินน่ะพี่ต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้แล้วนะใช่ค่ะถ้าอีคุณมาลินเนี่ยงุบงิบขายหุ้นเนี่ยทั้งเราเนี่ยค่ะจะแยกกันหมด